ลับมาช่วงที่2เรามีเรื่องของผลฟุตบอลมาฝากนะครับถูกต้องครับโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสที่2ทีมเจอกันชื่ออาจจะคล้ายกันหน่อยเนี่ยชื่อคล้ายกันมากครับใช่ครับเป็นฟุตบอลรายการคัพเดอฟรองซ์ครับหรือว่าเฟรนช์คัพรอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนมีเกมคู่ระหว่างแรนกับแรงมาฝากกันนะครับคู่นี้ดวลยาวทะลุ120นาทีเลยครับก็เป็นการแข่งรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแรนทีมเจ้าบ้านนี่เป็นอันดับ9จากลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นลีกสูงสุดนะครับก็เปิดบ้านที่สนามสตาร์ทเดลารุตเดลาลยองพบกับแรนก็เป็นทีมจากลีกเอิงด้วยกันครับซึ่งก็อันดับใกล้เคียงกันครับแรนอันดับในลีกนี่อยู่ที่11ส่วนเจ้าบ้านอยู่ที่9เปิดฉากมาครึ่งแรกนาที29ครับเป็นแรนเจ้าบ้านครับได้ประตูออกนำไปก่อนจากลูกจุดโทษแล้วก็เป็นซิมรังอักโนครับที่เป็นคนได้สังหารลูกจุดโทษลูกนี้นะครับจังหวะก็มีประท้วงกันตามเรื่องตามราวแต่ว่าคงจะไม่มีทางได้เห็นผู้สินเปลี่ยนใจลูกจุดโทษแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นทางซินแบงอักโนครับที่สังหารให้เจ้าบ้านแรนออกนำไปก่อน 1-0 เมื่อจบครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังครับทีมเยือนแรงก็มาไล่ตีเสมอได้ในนาที70จากจังหวะหลุดเข้าไปยิงจ่อๆของเกรจอนเคียครับก็ทำให้ในช่วงเวลา20นาทีสุดท้ายนี่ออกแนวดูเชิงซะเยอะหน่อยครับรายการเป็นว่าพอจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มนะครับทั้งคู่เสมอกัน 1-1 ต้องไปดวลต่อกันในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์หรือว่าต่อเวลาพิเศษนะครับยังไม่สามารถทำประตูกันเพิ่มได้อีกครับทำให้ต้องมาวัดดวงกันในเรื่องการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นทีมเจ้าบ้านแรนที่ยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4ในการดวลจุดโทษผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับThey've had one chance. Konradsson to win it for Ren, and he does. Squeezes it beyond Kosciuszko, who went the right way, but it found the corner of the net, and Ren.มาที่การแข่งขันในอิตาลีกันบ้างนะครับกับผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับในรอบ16ทีมครับซึ่งผลการแข่งขันนี้ค่อนข้างจะคล้ายกับคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับพบเป็นคู่ที่พบกันระหว่างนะครับนาโปลีพบกับอูดินเซ่ครับจบเวลานะครับ90นาทีนั้นก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับต้องต่อเวลาเล่นถึง120นาทีครับแต่ว่าก็เสมอกันแล้วก็มาดวลกันที่จุดโทษครับเกมนี้ครับที่สนามซานเปาโลครับเริ่มเพียงแค่2นาทีครับนาโปลีนั้นได้จุดโทษครับในจังหวะที่ดูบองสปาร์ตาครับโดนกาเบรียลซิวานะครับทำฟาวล์ในเขตโทษนะครับแต่ดริสมอร์เทนครับกลับยิงพลาดครับจังหวะนี้ไปชนคานนะครับทำให้ไม่ได้สกอร์ไปนะครับจบครึ่งแรกนะครับสกอร์เสมอกันด้วย0ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังครับนาทีที่58ครับอูดิเนเซ่ได้ประตูนำก่อนครับในนาทีที่58นาบิลจาร์ดีครับดาวรุ่งวัย18ปีครับเปิดบอลให้กับซิริลโตโร่ครับเข้าไปยิงให้ทีมออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับและต่อมาครับในนาทีที่65ครับนาโปลีตามตีเสมอเมื่อดูวองสปาร์ตาครับเข้าไปโดนโทมัสออโตสนะครับดึงในกรอบโทษได้เป็นจุดโทษนะครับคราวนี้นะครับดริสมอร์เทนนะครับเปลี่ยนให้จอร์จินโยครับยิงเข้าประตูไปสกอร์ก็1ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้โดนดึงครับในกรอบเขตโทษนะครับก็สังหารไปนะครับโดยดริสมอร์เทนนะครับไม่พลาดเด็ดขาดนะฮะและเพียงอีกแค่3นาทีต่อมาครับทางทีมอูดิเนเซ่ครับก็ต้องเหลือผู้เล่นนะครับเพียงแค่10คนครับหลังจากซิลวังวิทมานะครับได้ใบเหลืองใบที่2ครับเพราะไปทำฟาวล์เมอร์เทนส์นะครับเหลือเพียงแค่10คนนะครับแต่ว่าจบ90นาทีครับก็สามารถยันเสมอไว้ได้นะครับที่1ประตูต่อ1ครับทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีครับเริ่มต่อเวลาพิเศษนะครับนาทีที่99นาโปลีนำเป็น2ประตูต่อ1ครับจากจังหวะยิงเสียบมุมเสาไกลของมาเร็กฮัมซิกนะครับและต่อมาในนาทีที่104ครับอูริเนเซ่ไล่มา2ประตูต่อ2จากการวอลเลย์ของพานาโจติสโคเน่ครับจบ120นาทีครับสกอร์ก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษครับและจากการยิงจุดโทษนะครับนาโปลีครับทำได้ดีกว่านะครับชนะได้5ต่อ4ครับซึ่งเอาลันของอูดิเนเซ่ครับเป็นคนเดียวครับที่ยิงไปติดเซฟนิโคลัสอันดูฮาทำให้นาโปลีแชมป์เก่าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับ
It's Napoli that progressed. They've done it the hard way. But they go through courtesy of their 100% penalty record. All five were converted. กลับมาที่ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายรอก่อนจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงหน้าหนาวนี้แล้วครับปรากฏว่าการย้ายทีมที่เป็นที่น่าสนใจคนหนึ่งก็คือยอดดาวรุ่งครับมาร์ตินโอเดกาดเมื่อวานยืนยันแล้วนะครับว่าเขาเซ็นสัญญาเลือกย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดครับดาวรุ่งมหัศจรรย์วัยแค่16ปีเจ้าตัวก็เชื่อว่าคิดไม่ผิดครับกับการที่เลือกย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดทั้งที่มีหลายทีมใหญ่ทั่วยุโรปเลยครับต้องการดึงตัวไปร่วมทีมแล้วเขาก็เชื่อว่าทีมราชชุดขาวคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วครับเมื่อวานนี้ครับเรอัลมาดริดก็มีข่าวมีการแถลงข่าวเปิดตัวตามภาพนี้นะครับมาร์ตินโอเดกาดก็ย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้มิดฟิลด์ชาวนอร์เวย์วัยแค่16ปีได้รับการจับตามองจากหลายทีมดังของยุโรปทั้งลิเวอร์พูลบาเยิร์นมิวนิกแล้วเจ้าตัวก็มีตระเวนไปเยี่ยมชมแต่ละสโมสรมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่ากลายเป็นทีมราชันชุดขาวที่สร้างความประทับใจให้กับดาวรุ่งรายนี้มากที่สุดก็เลยได้ย้ายไปร่วมทีมด้วยโอเดกาดให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่เลือกมาอยู่กับมาดริดก็คือทางเลือกที่ดีสุดที่เขามองว่าจะได้พัฒนาฝีเท้าอีกทั้งมาดริดยังถือเป็นทีมที่มีศักยภาพมากที่สุดและการร่วมทีมเรอัลมาดริดก็คือฝันที่เป็นจริงและเขารู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้อยู่กับทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับและเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการขยับขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ของกุนซือคาร์ลอนเชลติซึ่งก็เจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแต่ก็ยังคงจะต้องเล่นกับทีมกาสติยาหรือว่าทีมสำรองของมาดริดไปก่อนซึ่งมีซินีดีนซีดานเป็นคนคุมทีมด้วยและเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าหากมีโอกาสถูกเรียกไปรับใช้ทีมชุดใหญ่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ครับโอเดกาดยอมรับอีกว่าการย้ายจากนอร์เวย์มาเล่นที่สเปนเขาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆและก็ยังบอกอีกว่าคริสเตียโนโรนัลโดคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกับแกเร็ตเบลและอิสโก้รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยก็ชมรุ่นพี่ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมีโอกาสขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ก็ต้องรอดูกันว่าโอเดกาดจะพัฒนาฝีเท้าได้เร็วขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวบอกเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่ย้ายไปนะนอกจากนั้นนะครับยังมีความเคลื่อนไหวครับในฝรั่งเศสครับสื่อในฝรั่งเศสนะเปิดเผยว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับแชมป์ฝรั่งเศสเป็นทีมล่าสุดครับที่ต้องการตัวของพอล ป็อกบาครับไปร่วมทีมและพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับถึง75ล้านยูโรนะครับป็อกบานั้นเพิ่งจะเซ็นสัญญาใหม่กับยูเวนตุสไปเมื่อเดือนตุลาคมครับแต่เอเย่นของป็อกบานั้นออกข่าวว่ามิดฟิลด์รายนี้ไม่อยากเล่นในซีเรียอีกแล้วนะครับทำให้มีข่าวลือกันว่าป็อกบาจะย้ายมาช่วงฤดูร้อนนี้ครับอาร์มเซครับวิทยุในฝรั่งเศสเปิดเผยข่าวว่าตอนนี้ครับนัสเซอร์อัลเคไรฟี่ครับต้องการปรับโฉมเปเซนะครับใหม่พร้อมทุ่มเงินถึง75ล้านยูโรให้กับทางทีมยูเวนตุสนะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาอีกว่านะครับเปเซนั้นอาจจะปล่อยตัวหลักทั้งเอดิสันคาวานี่ครับเดียโก้มอตตาเอสเกลราเวซซี่นะครับรวมไปถึงโยฮันกาบายซึ่งจะทำให้สภาพการเงินของเปเซนั้นคล่องขึ้นและสอดคล้องกับกฎแฟร์เพย์ของทางยูฟ่าด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังมีข่าวออกมาอีกด้วยว่าทางปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นอาจจะส่งมาโก้วาราติครับและเอดินสันคาวานี่เพื่อเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการดึงป็อกบามาร่วมทีมครับคือถ้าจะเอามาจริงก็ต้องปล่อยนักเตะในทีมอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าค่าตัวป็อกบาก็สูงมากอย่างแน่นอนนะครับจะคุ้มหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะในช่วงฤดูร้อนนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวจริงนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวในเกมบิ๊กแมตช์ของเกาโชในสุดสัปดาห์นี้นะครับลาซิโอมีคิวจะเล่นกับเอซีมิลานก็ทางฝั่งของลาซิโอนี่มีรายงานยืนยันว่าพวกเขาจะต้องเช็คความฟิตของมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างลูคัสบีย่าแล้วก็รวมไปถึงกองหลังอย่างสเตฟานเดอไฟร์นะครับก่อนที่จะลงเตะกับเอซีมิลานในวันเสาร์นี้แล้วก็คู่นี้เนี่ยจะเล่นกันในวันเสาร์นี้ในช่วงดึกนะครับ 14:45 ก็ติดตามชมได้ผ่านทางทรูวิชั่นกันเหมือนเดิมนะครับโดยที่จะเป็นเกมเล่นที่บ้านลาซิโอที่สนามโอลิมปิโกสเตเดียมนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดแพทย์ของลาซิโอก็กล่าวผ่านลาซิโอสไตล์เรดิโอวิทยุประจำสโมสรบอกว่าการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าของเดอฟรายนั้น
ต้องเข้ารับการทดสอบในช่วงซ้อมว่าสภาพร่างกายพร้อมจะลงสนามได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เขายังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าวันเสาร์นี้จะพร้อมเล่นกับเอซิมิลานหรือไม่แต่ก็มั่นใจนะครับว่าจะมีความฟิตสำหรับเกมถัดไปที่เจอกับเชเซน่าได้แน่นอนแต่ส่วนเกมวันเสาร์นี้ต้องว่ากันอีกทีนึงส่วนในรายของลูคัสบียาครับมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินามีการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกระหว่างการฝึกซ้อมและทีมแพทย์ของลาซิโอก็บอกว่าเมื่อวานนี้ได้ปล่อยให้บียาได้พักไปแล้วครับส่วนวันนี้ก็จะออกกำลังด้วยการวิ่งเบาๆและจะมีการเข้ารับการทดสอบอาการบาดเจ็บอีกครั้งในช่วงเช้าวันเสาร์แม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นจะเดินได้คล่องแคล่วแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถฝึกซ้อมหนักๆได้นะครับนอกจากนี้ทีมแพทย์ของลาซิโอก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการบาดเจ็บของเฟเดเป้อันเดอร์สันมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมนั้นยังต้องใช้เวลาพักไปอีกประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันลาซิโอฤดูกาลนี้ฟอร์มดีกว่าเอซิมิลานเยอะนะครับช่วงนี้ไปต่อด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ครับมีฟุตบอล Dutch Cup Eredivisie ก็ให้ติดตามชมคู่ระหว่าง FC Twente พบกับ Heracles Almelo ตี1กับอีก55นาที Fox Sport 2ครับหรือว่าหมายเลข689ฟุตบอล FC Asian Cup รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับคู่แรกอิหร่านพบกับอิรักครับเริ่ม 13:20 นาทีคู่ที่2รับชมต่อเลยนะครับญี่ปุ่นทีมเต็งแชมป์พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 16:20 นาทีทางช่อง Fox Sports 2หรือว่า689ครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 7:00 นแล้วยาวไปถึง 1:00 นพรุ่งนี้ก็เริ่มเวลาเดิมนะครับเริ่ม 7:00 นเป็นต้นไปก็รับชมได้ถึงช่วงค่ำเลยครับผ่านทางช่อง Fox Sports Plus HD หรือว่าหมายเลข680 NBA Regular Season ครับมีคู่พรุ่งนี้ครับ 7:30 โอคลาโฮมาซิตี้พบกับทาง Atlanta นะครับทางช่อง NBA TV 674อีกคู่นึงครับ 10:30 นาทีพรุ่งนี้นะครับ Sacramento Kings เจอกับ Golden State Warriors ทาง True Sport HD ครับตอง6แล้วก็ True Sport 3หมายเลข683กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ Kumana Challenge การแข่งวันที่2ก็รอบดึกคืนนี้นะครับเริ่มแต่ตี3จนถึง 7:00 น. True Sport 5ครับ684และ True Sport HDกอล์ฟจูเรนทัวร์ครับ Commercial Bank กาตาร์การแข่งรอบ3จะเริ่มแต่บ่าย 4:00 น. วันนี้ก็เชียร์กระเดดกับโปรช้างด้วยนะครับทางช่อง Golf Channel หมายเลข675 และนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของกีฬารอบโลกที่เรานำมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครับ Sport Today Extra ทุกวันเวลาเดิมนะครับรวมไปถึงอัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลาครับทาง facebook.com/sp2day ครับวันนี้เราทิ้งท้ายนะครับด้วย World in Motion ครับก็ทานข้าวไปนะครับก็ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นการแข่งขันครับฟุตบอลระหว่างมนุษย์ครับกับสุนัขจะน่ารักน่าชังขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้หมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Good enough on the run and the place.
so sharp I can cut your hand. My arm like a tree drum Superman.